猪猪我家爸爸猪猪细细帮忙不一帮忙哥啊嘿哦สวัสดีค่ะใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูนกเล็กค่ะวันนี้ใจก็จะมารีวิวอันนี้นะคะมันเป็นของเล่นนะคะแค่ชิ้นละ5บาทนะคะครูนกเล็กก็ซื้อมาจากแถวที่โรงเรียนครูนกเล็กนะคะก็มันน่าจะเป็นลูกโป่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเพราะครูนกเล็กก็ยังไม่ทราบว่ามันคือของเล่นอะไรเนาะเราจะเห็นเนี่ยข้างในมันก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นมีอะไรอยู่ข้างในลูกโป่งเนี่ยนะคะทำไมคะจะเก็บเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าค่ะอาจจะต้องเป่าลมเข้าไปหรือเปล่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบจรวดจรวดนะลองเป่าเล่นไงก็ไม่รู้แม่ค่ะมันมีของข้างในมันมีของข้างในมันมีของข้างในนี้ค่ะโอ้นี่ดูสิถูกใจเย้โอ้พิ้วเลยเออเปล่าละอีกหลายอันดีกว่าเนาะสวยเลยสวยจังเลยถูกใจโอ้5บาทเองอ่ะเนี่ย5บาทเองโอ้แจ๋วแล้ว5บาทนี่ๆๆโอ้ยไม่แพงอ่ะจะมาอีกอันนึงอีกอันนึงหยุดโอ้มันเจ๋งมากเลยอ่ะเพราะว่าเป่าแค่นี้เรามันก็ลมมันไม่ออกด้วยนะคะไม่ต้องปิดไม่ต้องนั่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่ต้องผูกเลยอ๋อไอ้ลูกเนี่ยคนละลูกเนี่ยถือคนละสองลูกเลยได้โอ้เอาลูกโป่งเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงเอาจุกนี้ออกเหรอลองดึงลองดึงอ่ะเหรอให้เล่นยังไงอ่ะดึงตัวออกเหรอแม่มันเป็นรูปแบบนี้ค่ะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยเป็นรูปแบบนี้เช็ดโอ้ปลดด้วย lowing boy เขย่าแล้วก็เป่าเสร็จแล้วก็เขย่าใช่ไหมเช็ค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 แล้วไงต่อใครเล่นเป็นช่วยบอกครูนกเล็กด้วยครูนกเล็กเล่นถูกไหมไม่ถ้าเราทำให้มันแตกแล้วมันจะกระจายออกมาไหมเช็ค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 หรือว่าต้องดึงโอ้เสร็จแล้วก็ต้องดึงจุกออกแล้วมันก็จะโอ้เข้าใจแล้วไปโอ้
ถูกใจเอามาใหม่เอามาใหม่เอามาใหม่มันยังอยู่ในนั้นอยู่สองสามรุนแรงรุนแรงรุนแรงกูถูไว้นะเดี๋ยวถูกใจขึ้นมาก่อนโอเคถูกใจขึ้นไหมถูกใจขึ้นไหมนะข้างในเป็นไงเป็นไงพ่อไม่ปิดหูอ่ะฮะโอเคพร้อมสามสี่แอคชั่นกว่าจะรู้วิธีการเล่นนะคะแม่ลองหลายรอบเลยนะคะเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราจะเกิดการเรียนรู้ได้ก็ต้องผ่านการทดลองทำซะก่อนนะคะเด็กๆอยากรู้อะไรก็ลงมือทำนะคะ อะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กและน้องถูกใจได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะบ๊ายบายค่ะ